สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคาวันนี้ผมตระกูลธิมิตรนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับ Ford Ranger XL Street Special Edition นะครับซึ่งมีจำกัดเพียงแค่300คันในวาระที่ Ford ประเทศไทยนะครับดำเนินธุรกิจในเมืองไทยมันนานถึง25ปีนะครับRanger XL Street Special Edition นะครับก็ทำมาฉลอง25ปีของ Ford นะครับที่ขายอยู่ในเมืองไทยนะครับเดิมเนี่ยมันก็คือ XL Street เดิมนะครับที่แบบว่าเอารุ่นตัวเตี้ยนะครับตัว XL เนี่ยแหละเป็นตัวแคปนะครับแคปเปิดได้เกียร์แมนนวลมาตกแต่งใหม่นะครับในสไตล์แบบว่าแบบซิ่งๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีการปรับอย่างเรื่องของสติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่คือปรับใหม่เลยการติดตั้งนะครับสเกิร์ตนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังใหม่นะครับมี2สีให้เลือกครับก็คือสีดำนะครับแล้วก็น้ำเงินไลนิ่งบลูนี่ก็เป็นสีแบบสีสื่อสารทางการตลาดของแบรนด์ Ford อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็คือจะเป็นเกรด XL นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าฮาโลเจนนะครับตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะครับในเกรดนี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับตัวรถนะครับความหรูหราอาจจะไม่ได้มีมากมายนะครับเป็นรถที่ตัวเตี้ยแต่งเสร็จจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยคาดตั้งแต่ด้านหน้านะครับกันชนหน้าฝากระโปรงนะครับคาดไปจนถึงหลังคาตัวรถนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวรถด้วยนะครับรวมไปถึงด้านท้ายตัวรถด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ Ford ดับตกแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นตลาดในช่วงกลางปี2021นะครับสเกิร์ตนี่ก็ดูแบบดูดีนะนะครับเป็นงานแบบตัดกันนะฮะเป็นงานสีเงินนะครับสีดำประกบเข้ามานะครับทางด้านหน้าล้อแม็กสีดำนะครับขนาด16นิ้วนะฮะแล้วก็ไซส์ยางเนี่ยเป็น215/70R16นะครับเป็นยางจากดันล็อกโคมไฟท้ายรมดำนะครับนี่สเกิร์ตนะครับทางด้านหลังเห็นไหมก็จะเป็นแบบสีดำนะครับประกบเข้ามาด้านข้างกับสีน้ำเงินเห็นไหมไม่มีนะครับกันชนท้ายไปติดตั้งกันเอาเองได้นะครับเขามีสปอยเลอร์ด้วยโอ้โหเป็นไงตอนเป็น XL Street ปกติไม่มีนะครับนี่ประกบเข้ามาอ่ะไปดูข้างในดีกว่าครับข้างในนะครับตัวนี้แคปเปิดได้ใช่ไหมฟอร์ดนี่เขาแบบต้นตำรับอยู่แล้วนี่นะครับเปิดได้90องศานะครับข้างในเป็นเบาะผ้านะครับงานตกแต่งก็จะเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็รองรับการสั่งการนะครับหรือว่าปรับดูเมนูต่างๆนะครับที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับตัวนี้ได้จอนะครับรองรับ Apple CarPlay เลยนะครับตัวนี้แล้วก็หัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลดึงวงแหวนนะครับก็เข้าเกียร์ R ถอยหลังนะครับมี USB นะครับแล้วก็ Power OLED ทางด้านหน้านะครับ USB เนี่ยให้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ Power OLED 1ตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะมี Power OLED ทางด้านหลังอีก1ตำแหน่งด้วยนะครับบริเวณหลังกล่องคอนโซลนะฮะ XL Street Special Edition นั้นจะอยู่ที่ 682,000 บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าทีมแมสโตรคาร์นั้นประสบปัญหาขัดข้องในเรื่องของไมค์สักเล็กน้อยนะครับทำให้เรานั้นต้องพาคุณผู้ชมมาดูตัวรถแล้วก็อธิบายตัวรถในรูปแบบที่อาจจะดูแบบเก๊กังๆไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับรุ่นที่ฉลองครบรอบ25ปีผมมองว่ารุ่นนี้เนี่ยยังมีความพิเศษที่ดูน้อยเกินไปนะครับยังดูเป็นความลิมิเต็ดที่ดูไม่ลิมิเต็ดมากพอนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการตกแต่งอาจจะไม่ต้องเยอะมากมายนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ยอาจจะลดลงก็ได้นะครับแต่เราอยากให้เพิ่มกิมมิกนะครับมองดูแล้วเนี่ยตัวรถยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่านี่คือ25ปีที่คุณอยู่ในเมืองไทยมาเราไม่เห็นถึงความเป็นโลโก้ anniversary เท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน่าจะมีเลข25นะครับหรือ run number ไปเลยนะครับว่าตัวรถนั้นมี300คันเนี่ยนะครับ number 001นะครับ002ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแฟน Ford นะครับแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่
รุ่นฉลอง25ปีไม่มีให้เห็นในรุ่นที่เป็น Wide Track นะครับหรือเอารุ่นอื่นที่เป็นรุ่นยกสูงมาตกแต่งด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้ Raptor X นะครับบวกกับเป็นรุ่นพิเศษฉลอง25ปีผมเชื่อว่าจะมีแฟนฟอร์ดหรือแฟนกระบะชาวไทยนั้นให้ความสนใจและยอมจับจองเป็นเจ้าของกันมากมายแน่ๆครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานของแมสรุคาทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ